โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในคลิปปั้นพอร์ตรายสัปดาห์อีกเช่นเคยเลยนะฮะก็วันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แรกนี้แล้วนะฮะซึ่งต้องบอกว่าชื่นใจมากนะครับมาถึงวันสุดท้ายแล้วเนาะซึ่งเริ่มต้นมาเนี่ยพอร์ตมีอยู่แค่100เหรียญเองนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะตอนนี้เนี่ยค่อยๆปั้นมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยพอร์ตเนี่ยเติบโตมาจนถึง917เหรียญแล้วนั่นเองนะครับพอร์ตของผมโตมาค่อนข้างไวมากพอสมควรเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาปั้นต่อจากเมื่อวานอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้บอกก่อนหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับคือมันเป็นวันนึงที่ผมรู้สึกหดหู่นะแต่ก็อีกในนึงก็รู้สึกแบบมันก็มีความสุขอยู่หน่อยๆแหละที่เราได้รู้ตัวว่าเราพลาดเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ผมเทรดพอร์ตเต่านะครับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามไลฟ์ในช่องของผมทุกวันเพื่อนๆน่าจะเห็นแล้วนะครับผมปั้นพอร์ตเต่าด้วยนะครับแล้วก็มีเทรดพอร์ตรายสัปดาห์อย่างเงี้ยตอนกลางคืนด้วยนะครับซึ่งตอนเย็นที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมไลฟ์พอร์ตเต่าไปนะครับล่าสุดก็แพ้มานะครับเป็น EP สุดท้ายเหมือนกันนะครับเป็น EP สุดท้ายของสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับก็แพ้มานะครับสรุปวันนี้เนี่ยผมได้ข้อผิดพลาดอยู่ประมาณ2ข้อ3ข้อใหญ่ๆเลยนะครับที่ผมพลาดนะหลักๆเลยนะครับก็คือพลาดที่ตัวเองล้วนๆเลยนะครับไม่ได้พลาดที่กราฟไม่ได้พลาดที่เทคนิคไม่ได้พลาดที่อะไรเลยนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแย่ขนาดนี้เลยเหรอจากครั้งนึงที่เราแบบเป็นคนที่ทำกำไรได้เยอะมากๆเลยนะเว้ยจากการปั้นพอร์ตเต่าอะไรเงี้ยเดือนที่แล้วปั้นจาก20เหรียญมา700กว่าเหรียญเลยพอร์ตมาถึงสัปดาห์แรกในเดือนนี้คือแบบโอ้โหแค่25เหรียญปั้นไปให้ได้100เหรียญหรือปั้นไปให้ได้แค่แบบ50เหรียญอะไรเงี้ยยังทำไม่ได้เลยอะไรมันก็รู้สึกหดหู่หน่อยๆนะครับก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยบอกทุกคนก่อนนะครับว่าอาจจะรู้สึกหดหู่นิดนึงนะถ้าสมมติว่าวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์พลาดอะไรหรือว่าบางทีแบบรู้สึกแบบยังไงอะเสียงมันดูเศร้าๆอะไรเงี้ยขออภัยด้วยนะครับมันไม่รู้สึกพอใจในผลงานตัวเองเท่าไหร่นะประมาณนี้นะครับ แต่ว่าหลักๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับไม่ได้เครียดอะไรมากอยู่แล้วนะแค่แบบรู้สึกว่าต้องปรับปรุงตัวเองหนักหน่อยแค่นั้นเองนะครับนะแต่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะมันก็ต้องมีกันบ้างเนาะฟอร์มขึ้นฟอร์มตกเป็นเรื่องธรรมดานะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะโอเคเข้าสู่เรื่องของเราต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาปั้นพอร์ตต่อจากของเมื่อวานนะครับเมื่อวานจากที่ปั้นได้900กว่าเหรียญเนาะวันนี้จะมาปั้นต่อนะครับตั้งใจจะมาเทรดทั้งหมด3ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับออเดอร์ละประมาณ100เหรียญนะครับเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บนึงนะฮะโอเคนะครับก็จากเมื่อวานนะครับที่ปั้นมาถึง900กว่าเหรียญแล้วใช่ไหมครับวันนี้จะมาปั้นต่อนะครับจะมาเทรดออเดอร์ละ100เหรียญนะครับวันนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะมาเทรดทั้งหมด3ออเดอร์เหมือนเดิมเลยนะครับก็ถ้าชนะมันจะส่งผลให้พอร์ตนี้นะครับเติบโตไปถึงประมาณ 1,000 กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับแต่กับการถ้าแพ้พอร์ตนี้เนี่ยมันจะลดลงมาเหลือ600กว่าเหรียญเลยนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะภาพรวมก็ยังคงกำไรเยอะอยู่นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้นะโอเคก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะทำให้พอร์ตนี้โตขึ้นหรือโตลงนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตาม EP ต่อๆไปของผมนะครับในซีรีส์ปั้นพอร์ตรายสัปดาห์นี้นะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆ EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาป่ะเราไปลุยกันในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้กันเลยครับก็สำหรับเทคนิคที่ใช้ยังคงเป็นเทคนิค stochastic ค่า533เหมือนเดิมนะครับก็จะมาเทรดเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเนาะแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูแบบสดๆเลยนั่นเองนะครับว่าเทคนิคนี้เนี่ยการวิเคราะห์ตอนเราเจอกราฟแบบหน้างานสดๆเลยเนี่ยเราวิเคราะห์ผมวิเคราะห์ยังไงใช่ครับว่าผมวิเคราะห์แล้วกันนะครับผมวิเคราะห์ยังไงผมปรับตัวยังไงผมพลิกสถานการณ์แบบไหนหรือคิดแบบไหนวิเคราะห์แบบไหนนะครับในการเทรดแต่ละออเดอร์นั่นเองนะครับเจอกราฟลักษณะแบบไหนเทรดยังไงเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่สนใจในการเทรดเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้เหมือนกันนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันในออเดอร์ที่1กันเลยนะครับโอเคครับผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์ที่1ในคลิปนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกผมเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงเลยนะครับก็สำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนาะในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับก็แปลว่า
กราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของเขาก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะกลับตัววิ่งลงตามโครงสร้างพื้นฐานของเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วในช่วงนี้เองนะฮะเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพอดีด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงในช่วงนี้อาจจะมีมากจริงๆนะครับอาจจะผลักกราฟที่กลับตัวขึ้นมาสูงมากนี้ให้กลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้จริงๆนั่นเองนะครับก็รวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่ากราฟณปัจจุบันนี้ดูแล้วหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงได้นะครับตามแรงขายที่มีมากนี้นะฮะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมในออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับโอ้ไม่นะแบบนี้คือพลาดแล้วฮะแบบนี้คือผมพลาดแล้วน่าจะแพ้แล้วนะครับอุ้ยมีลุ้นนะครับมีลุ้นอยู่กราฟกระโดดลงนะฮะโอเคครับ10วิสุดท้ายของออเดอร์ที่1นะครับไม่น่ารอดละไม่น่ารอดแล้วล่ะนะครับไปไกลสักขนาดนี้แล้วโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่1แพ้นะครับเริ่มต้นมาก็ยากเลยนะครับเริ่มต้นมาก็เล่นเอาหอบเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับก็ออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่100เหรียญนะครับแต่ถ้าสมมุติผมมั่นใจเนี่ยว่าจุดไหนเทรดได้นะครับผมก็จะเทรดจุดนั้นที่200เหรียญไปเลยนะครับซึ่งมันจะเท่ากับว่าเหมือนผมเทรดออเดอร์ที่2กับ3พร้อมๆกันไปเลยนั่นเองนะครับถ้าชนะก็คือจบงานเลยนะครับสำหรับวันนี้นะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2ในคลิปนี้กันเลยนะครับมาดูกันว่าจะทำกำไรได้ไหมจะชนะหรือเปล่านะครับป่ะไปลุยกันเลยฮะอุ๊ยตรงนี้โอเคตรงนี้เหมือนจะลงต่อได้นะครับเดี๋ยวก่อนถ้าปิดแดงแท่งนี้ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับไม่นะโอเคอุตส่าห์มั่นใจนะตรงนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูแท่งนี้ก่อนนะครับถ้าแท่งนี้ปิดแดงแล้วลงมาลึกกว่าเส้น EMA ได้นะครับผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับแต่ถ้าไม่ก็ปล่อยไปก่อนนะครับอุ๊ยอุ๊ยไม่ได้นะครับโอเคงั้นปล่อยไปก่อนนะครับรอยาวๆนะครับเสียดายตรงนี้นะมันเป็นจุดที่สวยมากเลยนะครับแต่ไม่เข้าก็เสียดายอะถ้าเขาปิดใต้เส้น EMA ผมจะเทรดลง1ออเดอร์แล้วกันนะครับคือมันภาพรวมมันชัดมากนะว่าเขาจะกลับตัวลงแล้วนะครับดูดิเห็นไหมกลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ตรงนี้กำลังจะกลับตัวลงแล้วเนี่ยคือมันชัดเจนมากเลยนะครับอะเพราะฉะนั้นจัดเลยแล้วกันนะครับโอเคครับผมสลับออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์นี้ค่อนข้างมั่นใจมากๆเลยนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะฮะก็กราฟเดียวกันกับออเดอร์ที่1เลยนะครับสำหรับออเดอร์ที่2นี้ผมเทรดไป200เหรียญ นะครับก็เท่ากับผมเทรดออเดอร์ที่2กับออเดอร์ที่3ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะก็ออเดอร์นี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอันนี้ต่อเนื่องจากออเดอร์ที่1เลยนะครับก็คือภาพรวมใหญ่อย่างที่เราเห็นนอกว่าเขาวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของเขาเองก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับแล้วก็มีแอคชั่นชัดเจนว่าใกล้จะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าแรงขายปัจจุบันนี้อาจจะมีมากจริงๆนะฮะกราฟหลังจากนี้อาจจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้นั่นเองนะครับรวมแล้วทุกปัจจัยตามนี้คอนเฟิร์มชัดเจนนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงณปัจจุบันนี้อาจจะมีมากอยู่พอสมควรนะครับกราฟหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาได้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามผลลัพธ์ที่ได้กราฟกลับตัวลงจริงๆอย่างที่วิเคราะห์เลยนะครับแล้วก็ลงมาสวยด้วยนะครับลงยาวเลยนะก็ถ้าส่งผลให้ผมชนะไปในออเดอร์ที่3นี้นะครับไม่ใช่3 2กับ3นี้นะครับโอเคจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้โอเคครับผมก็จบงานเรียบร้อยแล้วนะครับเทรดครบทั้ง3ออเดอร์แล้วนะครับออเดอร์ที่ออเดอร์ที่2กับ3เนี่ยเทรดรวบในออเดอร์เดียวกันเลยนะครับ คือเหตุผลที่อยากจะรวบเพราะผมกลัวว่ากราฟมันจะแบบยังไงมันเป็นเทรนมาไกลมากแล้วอะผมกลัวว่าแบบมันจะกลายเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วถ้ากลายเป็นไซด์เวย์เนี่ยมัน
มันเทรดยากนะครับผมก็เลยไม่อยากจะไปเสี่ยงเทรดในไซด์เวย์นะครับเดี๋ยวจะขาดทุนฟรีๆซะเปล่าๆนะครับประมาณนี้นะประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดในวันนี้นะครับมาดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนะฮะก็สรุปนะครับวันนี้ก็เทรดจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับชนะ1แพ้1นะครับก็ทำกำไรไม่ได้อยู่ที่64เหรียญนั่นเองนะครับส่งผลให้จากตอนแรกที่พอร์ตของผมมีอยู่917เหรียญกับอีก19เซนนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น981เหรียญกับอีก19เซนเลยนั่นเองนะครับก็เติบโตมาไกลมากนะครับเติบโตมาไกลมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันสักนิดนึงนะครับว่าจากเริ่มต้นนะครับสำหรับการปั้นพอร์ตของผมในสัปดาห์นี้นะครับจากเริ่มต้นที่ผมมีพอร์ตอยู่แค่100เหรียญนะครับตอนนี้เนี่ยพอร์ตของผมเติบโตมาถึง981เหรียญกับอีก19เซนนี้นะครับมาดูกันว่าพอร์ตของผมโตมาเท่าไหร่กันนะครับแล้วคิดเป็นเงินไทยกี่บาทกันนะครับมาดูกันนะฮะลบ100นะครับนี่นะ 981.19 เซนนะครับยอดตรงกันนะลบกับ100นะครับเท่ากับ881เหรียญกับอีก19เซนนะครับนี่เลยนะฮะก็คือผลงานของผมในสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็จากเริ่มต้นที่พอร์ตของผมมีอยู่100เหรียญนะครับตอนนี้ก็ปั้นมาถึง981เหรียญเลยนั่นเองนะครับหรือคิดเป็นกำไรนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้881เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับว่า881เหรียญนี้คิดเป็นเงินไทยนะครับจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกลงไปเลยนะครับตอนนี้1ดอลลาร์นะครับมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ31บาทกับอีก8สตางค์นะครับเดี๋ยวผมจะกรอก881ดอลลาร์กับอีก19เซนนี้ลงไปเลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับกำไรที่ผมทำได้ทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับ881เหรียญกับอีก19เซนคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 27,381 บาทกับอีก16สตางค์นั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ 27,000 บาทถ้วนละกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในสัปดาห์นี้นั่นเองนะฮะสดชื่นนะครับบอกเลยว่าสดชื่นฟื้นกำลังใจมาได้นิดนึงนะฟื้นกำลังใจมาได้ไม่นิดนึงนะเยอะเลยนะครับฟื้นกำลังใจมาได้เยอะเลยแต่ก็คงยังไม่ได้เต็มร้อยนะครับเดี๋ยวต่ออาทิตย์นี้ต้องไปปรับปรุงตัวกันหน่อยนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคก็นี่เลยนะครับคือผลงานของผมตลอดทั้งสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับก็เทรดทำกำไรไม่ได้ถึง800กว่าเหรียญเลยนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ 27,000 บาททวนนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบไปที่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับที่ผมปั้นพอร์ตรายสัปดาห์นี้มาให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับหวังว่าทั้งหมดจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้จะเป็นความรู้หรือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่มันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปปั้นพอร์ตรายสัปดาห์นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้กับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิป EP ต่อๆไปของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆใน EP ต่อๆไปนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.